วันนี้นะครับความกังวลเรื่องของราคาน้ํามันและก็เงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้นักวิชาการก็มองเหมือนกันนะครับว่าประเทศไทยของเรามีโอกาสที่ GDP จะโตต่ํากว่า3เป็นไปได้นะครับขณะที่ในต่างประเทศเรามีบทเรียนของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงนะครับนั่นก็คือประเทศสีลังกานั่นเอง ปรากฏว่าตอนนี้ต้องมีการพักการซื้อขายนะครับยุติการซื้อขายภาพของตลาดคุ้นของเขาแล้วเพราะว่าณขณะนี้เองนะครับเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากเรื่องของเงินเฟ้ออย่างหนักนะครับจนทําให้มีการประท้วงกันการดําเนินนโยบายการเงินนะครับรวมถึงภาพของเศรษฐกิจที่ผิดพลาดก็ทําให้เกิดภาพอย่างที่เห็นตามหน้าจอนี้เลยครับนี่ก็คือบรรยากาศของประเทศสีลังกาที่เกิดขึ้นมานะครับกาชรชุมนุมประท้วงนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องทําให้คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตต์ของสีลังกา ต้องมีการสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์คลัมโบนะครับระงับการซื้อขายในวันนี้เนื่องจากว่าเกิดการประท้วงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลของเขานะครับก็มีการถแถลงการนะครับผ่านทางเว็บไซต์ด้วยโดยทางกรตก็ระบุว่าระบบการรับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์คลัมโบจะระงับการให้บริการในวันนี้ทั้งนี้นะครับศรีลังกาต้องเจอกับการประท้วงที่รุนแรงทั่วประเทศตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่นายมเหนทาราชปักษาซึ่งเป็นพี่ชายของประธานาธิบดีโกตาพยาราชปักษา ประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของสีลังกาครับนอกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่ากลุ่มผู้ประท้วงพุ่งเป้าไปยังที่พักอาศัยแล้วก็ทรัพย์สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติในพักของรัฐบาลเดลี่มิลเลอร์นะครับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของสีลังกาก็รายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านของตระกูลตระกูลลาดปักษานะครับตั้งอยู่ในเขตัมบันโตทาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสีลังกาขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับพยายามบุกเข้าไปยังทำเนียบนายกรัฐมนตรี ในกรุงโคลัมโบนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีการสลายการชุมนุมเหตุระดจนดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าชาวสีลังกาต้องเจอกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการนะครับแล้วก็การบริหารนโยบายการเงินที่ผิดพลาดของรัฐบาลจนนําไปสู่วิกฤตการขาดแคลนอาหารแล้วก็พลังงานนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องเงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่ทุกคนต้องติดตามนะครับทั่วโลกเลยในสหรัฐนะครับวันพรุ่งนี้11พฤษภาคมก็จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อกันไป หลายฝ่ายคาดกันไว้นะครับว่าเงินเฟ้อเดือนเมษายนน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละแปดจุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าสูงกว่าที่คาดการกันไว้ก็อาจจะยิ่งเป็นแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐมีการดาเนินนโยบายที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยใช่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้นะครับปัญหาราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมาส่งผลต่อเศรษฐกิจหลายประเทศนะครับรวมไปถึงประเทศไทยด้วยตอนนี้ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเริ่มกดดันนะครับความมั่นใจของผู้บริโภคแล้วล่าสุดดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประกาศออกมา ปรับตัวลดลงนะครับเป็นการชะลอตัวลงติดต่อกันหลายเดือนซึ่งกสทอนให้เห็นถึงความกังวลของผู้บริโภคที่ตัดสินใจชะลอการจับจ่ายใช้สอยนะครับปัจจัยนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยให้มีโอกาสชะลอตัวลงในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยนะครับนายธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนเมษายนปีนี้ครับปรับตัวลดลงมาจากระดับ42จุดนะครับมาอยู่ที่ระดับ40.7 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่4และอยู่ในระดับที่ต่ําที่สุดในรอบ8เดือนนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2564เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอเมก้าลและค่าครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงความกังวลมากต่อสถานการณ์สงครามระหว่างราัสเซียและยูเครนที่อาจจะส่งผลทาให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยนะครับโดยราคาดีเซลครับขยับขึ้นมาอยู่ที่32บาทและมีโอกาสปรับขึ้นไปอีก จะบั่นทอนการใช้ใจ่ายของคนนะครับและจากกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าทําให้ราคาสินค้าปรับตัวขึ้นได้อีกส่งผลกระทบทางจิตวิทยาในเชิงลบต่อกาลังซื้อภายในประเทศการท่องเที่ยวการส่งออกและธุรกิจโดยทั่วไปครับรวมไปถึงการจ้างงานในอนาคตด้วยซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มแรงกดดันนะครับให้เศรษฐกิจของไทยส่งสัญญาณชะลอตัวทั้งนี้นะครับราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและปัญหาราคาสินค้าที่แพง ยังส่งผลกระทบไปยังความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคตให้ปรับตัวลงมาต่อเนื่องส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวนะครับและยังไม่มีภาพการฟื้นตัวโดยคาดว่าเศรษฐกิจจะยังซึมตัวลงและมีโอกาสเติบโตได้ต่ำกว่าร้อยละ3จากเป้าหมายในปีนี้ที่คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2.5ถึงร้อยละ 4, ครับดังนั้นนะครับจึงสนับสนุนให้รัฐบาลประคองราคาน้ำมันให้ขึ้นช้าและทำโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5ในเดือนมิถุนายนนี้ครับ เพื่อช่วยเสริมกําลังซื้อและเปิดธุรกิจกลางคืนซึ่งมีซัพพลายเชนเกี่ยวข้องกับแรงงานนับร้านคนนะครับให้เดินให้เงินเนี่ยมีการเดินสะพัดมากขึ้นครับทำให้เศรษฐกิจนะครับมีเม็ดเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยราว3 0 0 0 0ถึง50,000ล้านบาทต่อเดือนทาให้คนนะครับหาเงินได้คล่องมากขึ้นก่อนที่จะมีการประกาศให้โควิด -19 เป็นโรคประจําถิ่นในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับและทําให้คนไทยเที่ยวในประเทศกันมากขึ้นก่อนที่ต่างชาตินะครับจะเริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับในฤดูการท่องเที่ยว ในช่วงไตรมาส4ของปีนี้เพื่อที่จะดันเศรษฐกิจของไทยให้ปรับตัวขึ้นมานะครับใกล้เคียงกันอ,อยู่ที่103นะครับตามเป้าหมายที่วางไว้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ